สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูเด็ดนะครับผัดคะน้าปลาเค็มเพื่อนๆมาเจอกันเลยเบสเปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปนะนี่น้ำมันจากปลาเค็มเลยนะครับใส่ลงไปนิดนึงให้เขาพอมีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวเบสจะเจียวกระเทียมกับพริกนะครับวันนี้เราใช้พริกขี้หนูสวนนะครับกับพริกแดงจินดานิดหน่อยนะครับนี่ปลาเค็มปลาอินทรีเค็มนะครับดองในน้ำมันนะใส่ลงไปนะครับเบสจะเจียวนะใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยผัดกับน้ำมันที่เขาหอมๆนะครับเติมน้ำมันพืชลงไปด้วยนะครับอีกสักนิดหนึ่งนะไฟใช้แค่เบอร์2พอนะครับเพื่อนเพราะว่าเราจะเจียวนี้เขาหอมนะวันนี้ปลาเค็มที่เบสเลือกใช้เบสซื้อมาจากชลบุรีนะครับปลาอินทรีเค็มนะดองในน้ำมันนะครับส่วนคะน้าวันนี้เราได้คะน้าเล็กมานะครับนี่คะน้าต้นเล็กๆเบบี้คะน้านะครับเวทตัดเอาแต่ยอดเลยเด็ดๆเลยวันนี้โอ้หอมหอมน้ำมันเดี๋ยวเร่งไฟขึ้นสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆใส่ปลาอินทรีเค็มของเราลงไปเลยเคี่ยวให้เขาหอมๆนะครับวันนี้เบสจะใช้พริกทั้ง2อย่างนะครับมีพริกจินดากับพริกขี้หนูสวนเนาะเพราะว่าพริกขี้หนูเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นสีเขียวนะครับเบสอยากได้สีออกแดงๆสักนิดนึงนะแล้วก็วันนี้จะเผ็ดสักนิดนึงเพราะว่าปลาอินทรีเราค่อนข้างเค็มนะครับเค็มกับเผ็ดเขาจะเข้ากันนะเร่งไฟขึ้นจัดๆเลยเพื่อนเดี๋ยวเบสจะเอาคะน้าลงแล้วนี่นะครับไฟเบอร์แรงสุดนะ เอาคะน้าลงเลยครับอย่ารอช้าเพื่อนปรุงเลยขั้นตอนเนี้ย น้ำมันหอยนะครับ ขอโทษที่ไอที่จามนะครับซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลน้ำสต๊อกเพื่อนๆนิดหน่อยเสร็จแล้วเพื่อนคะน้าปลาเค็มไปเสร็จแล้วครับผัดคะน้าปลาเค็มของเราโอ้ยเดี๋ยวไปเจอกันตอนจัดจานเลยครับไปตักเสิร์ฟกันเลยครับเพื่อนๆแค่นี้เองผัดคะน้าปลาเค็มนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับ โอ้เบสจามเลยครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองเพื่อนไม่ต้องทำนานนะคะน้าปลาเค็มเนี่ยเพราะว่าเรากินผัดคะน้าเนี่ยต้องการความกรอบของคะน้านะครับความหอมกับปลาเค็มแค่นั้นเองไปเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆ นี่
สูตรคะน้าปลาเค็มแบบง่ายๆนะครับไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วครับไปทานข้าวกันครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ